สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิเศษในส่วนของกิจกรรมที่เราจะพูดถึงศาสนกิจของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าวาดวัดยานวากรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งในครั้งที่แล้วนะครับเราพูดถึงกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นวันที่24พฤษภาคมในวันนี้เราพูดถึงศาสนกิจของท่านเพราะว่าวันที่24พฤษภาคมคือเป็นที่มาที่เราจะพูดถึงกิจกรรมในวันนี้โดยเฉพาะวันนี้เราก็จะพูดและสนทนากับท่านที่ได้ถวายงานในส่วนของเจ้าพระคุณสมเด็จนะครับคือท่านดร.ณัฐหรือว่าดร.ณัฐพัฒน์สายเสนาซึ่งอยู่กับเราแล้วในขณะนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับเมื่อกี้ได้พูดค้างถึงว่าวันที่24 พฤษภาคมมีความสำคัญอย่างไรนะครับวันที่24พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันเรียกว่าวันเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในส่วนของที่นครชิคาโกซึ่งเป็นจุดที่มาที่ไปที่ว่าเราจะพูดถึงศาสนกิจที่สำคัญของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จไม่มีใครที่จะรู้และก็เข้าใจในส่วนของผู้ที่ใกล้ชิดและถวายงานท่านอยู่ตลอดนะครับติดตามเดินทางบันทึกจารึกพร้อมกับทำหนังสือด้านศาสนกิจของท่านมานะครับวันนี้ก็คงจะขออนุญาตได้สอบถามแล้วก็ขอข้อมูลจากท่านดร.ณัฐพัฒน์สายเสนาจะได้มาเล่าสู่กันฟังให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่กำลังติดตามรับชมรายการพิเศษของเราอยู่ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านดร.ดิเรกนะครับซึ่งวันนี้ผมว่าเรามีโอกาสดีที่ได้มาพูดคุยมาสนทนามาเล่าประวัติมาเล่าศาสนกิจหรือว่าชีวิตและงานชีวิตเพื่องานหรือว่างานเพื่อชีวิตซึ่งเป็นศาสนกิจที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาสมาคมเจ้าวาดวัดยานวาในฐานะท่านเป็นพระเถระนักเผยแผ่เป็นพระเถระนักสังคมสงเคราะห์เป็นพระเถระผู้สงเคราะห์ชาวโลกนะครับซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสได้ติดตามสนองงานของหลวงพ่อสมเด็จมาถ้าจะพูดแล้วก็นานพอสมควรนับตั้งแต่สมัยโอกาสที่ยังบวชเป็นสามเณรอยู่ครับท่านดร.ดิเรกอาจจะงงว่าดร.ณัฐเคยเป็นสามเณรมาหรือเปล่าผมยังไม่เคยถามเลยว่าท่านเคยบวชหรือเปล่านะครับผมเคยบวชเป็นสามเณรหลังจากจบชั้นป.6 นะก็คือโอกาสได้ไปบวชเรียนที่วัดเนี่ยเรามีเพราะว่าสังคมไทยประเพณีไทยคือมีวัดเป็นฐานฐานด้านจิตใจเป็นฐานวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็มีวัดมีบ้านมีโรงเรียนราชการที่อาศัยกันคือในต่างจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยนะครับมีหรือว่าทั่วประเทศเขาบอกว่าถ้าไม่ไปเรียนต่อทางของทางรัฐบาลก็บวชเรียนคำว่าบวชเรียนจึงเป็นที่มาของการหลายคนหลายท่านเนี่ยก็เข้ามาบวชเรียนนักธรรมบาลีนะครับเรียนตลอดถึงเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ระดับขึ้นมาที่มหาจุฬาก็มีจนจบปริญญาตรีปริญญาโทมีเอกชีวิตต่างจังหวัดก็จะเข้าใจเวลาถึงอย่างเช่นถึงเมษาถึงช่วงหน้าบวชพ่อแม่ก็จะให้ลูกให้หลานได้บวชเกาะชายพระเหลืองและส่วนหนึ่งก็คือก็บอกว่าเหมือนเป็นการเกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์อีกนัยยะหนึ่งก็คือเป็นหนทางทางด้านการศึกษาที่อาจารย์ว่าครับทีนี้ในส่วนของพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จของเราเนี่ยงานหลักงานสำคัญสำคัญที่ต้องยอมรับว่าหลายคนยกย่องท่านและทึ่งในก็เรียกว่าศักยภาพศาสนบุคคลที่ท่านเป็นมันมีอะไรพอสรุปให้ท่านผู้ชมได้ฟังสักหน่อยครับคือหลวงพ่อสมเด็จของเรานี้ท่านเป็นพระเถระที่อุทิศตนอุทิศชีวิตเพื่องานเพื่องานการพระศาสนางานศาสนกิจของวัดแล้วงานพระศาสนาเพราะว่าเมื่อท่านบวชเป็นสามเณรแล้วก็เข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วก็สามเณรจากจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็มาอยู่กรุงเทพที่วัดจังหวัดราชาวาสนะครับเป็นพระภิกษุแล้วก็เป็นมหาปริญญาจนกระทั่งได้รับมอบหมายให้สนองงานเป็นเลขานุการของวัดจังหวัดราชาวาสแล้วก็เป็นเลขานุการของเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยามุนีทีปุณกะมหาเถระซึ่งจุดตรงนี้แหละมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าหลวงพ่อสมเด็จวัดยานวาแล้วเนี่ยท่านได้อยู่กับนักปราชญ์หลวงพ่อสมเด็จธีรยามุนีถือว่าเป็นปราชญ์แห่งคณะสงฆ์ไทยเป็นพระไตรปิฎกเคลื่อนที่เป็นคัมภีร์พูดได้
นะครับ ท่านศึกษาแตกฉานพระไตรปิฎกสำเร็จปริยัติธรรม9ประโยคพูดได้ทั้ง7ภาษา7ภาษาครับภาษาอังกฤษก็ใช้ได้ดีภาษาฮินดีภาษาไทยเขมรเวียดนามครับฝรั่งเศสท่านได้นี่คือความพิเศษของสมเด็จทีนะครับหลวงพ่อก็สนองงานเป็นเลขานุการอยู่ก็ได้ศึกษาเล่าเรียนตรงนี้แล้วก็หลวงพ่อสมเด็จทีเนี่ยท่านเป็นแม่กองพระธรรมทูตงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงเป็นจุดให้เกิดการได้ทำงานในต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งนะครับในช่วงปี2516 17 18 19ในช่วงนั้นก็จะมีการเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาการเดินทางไปเชื่อมสานิสัมพันธ์แห่งโลกหรือทั่วโลกของหลวงพ่อสมเด็จครับของหลวงพ่อสมเด็จทีแล้วก็หลวงพ่อสมเด็จวัดยานนาวาเราก็ได้ติดตามไปในฐานะเลขานุการอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าหลวงพ่อสมเด็จวัดยานนาวาของเรานี่ท่านก็ได้ติดตามหลวงพ่อสมเด็จได้สนองงานได้รับใช้ดูแลงานจนเกิดมีความรู้ความสามารถได้ประสบการณ์มีวิสัยทัศน์มากมายในงานพระศาสนาในต่างประเทศแล้วท่านเป็นเลขานุการงานแม่กองพระธรรมทูตแล้วก็ไปอังกฤษไปอเมริกาไปยุโรปมากมายหลายแห่งหลายที่ต้องดีเลขท่านผู้ชมครับแล้วก็มันมีปัญหาของการสังคมชาวพุทธในอังกฤษหรือว่าในอเมริกาก็นิมนต์หลวงพ่อสมเด็จเราเมื่อครั้งที่เป็นพระสุธีรัตนาภรณ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญตอนนั้นท่านก็ไปพูดคุยไปประชุมปรึกษาหรือสอบถามไกล่เกลี่ยให้ปัญหาต่างๆก็แก้ไขได้ด้วยดีนี่คือบุคลิกพิเศษความเป็นพระเถระที่ท่านมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรับฟังปัญหาให้โอกาสเปิดใจกว้างในการรับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหารวบรวมทุกอย่างมาแล้วก็แก้แพ้แล้วภาษาฝรั่งก็ว่ามี compromise หรือว่า negotiation อยู่ในตัวนี่เป็นลักษณะของพระธรรมทูตหรือนักการทูตนักการเผยแผ่นักสังคมสงเคราะห์ต้องมีศาสตร์และศิลป์ด้านนี้ครับเรียกว่าท่านได้รับจากครูบาอาจารย์และเป็นความโชคดีเป็นบุญของท่านที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านสมเด็จแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยเป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นพระไตรปิฎกเคลื่อนที่พระไตรปิฎกพูดได้นี่ก็คือความพิเศษดังนั้นก็หลวงพ่อสมเด็จวัดยานนาวาของเรานี้จึงได้รับนิมนต์ให้ไปที่อเมริกานะครับในช่วงปี 2517-18 ก็ไปแล้วก็เมื่อไปไกล่เกลี่ยปัญหาที่อเมริกาก็เกิดชาวไทยสมาคมชาวไทยในชิคาโกในอเมริกานี่ในอิลลินอยนี่ก็เลยนิมนต์ให้ท่านอยู่นะครับร่วมสร้างวัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้นจึงเป็นที่มาของการสร้างวัดธรรมารามที่นครชิคาโกนะครับในช่วงปี2519ท่านก็เลยทั้งอยู่ที่นู่นต่อเนื่องมาเลยไม่ได้กลับเมืองไทยจนกระทั่งสร้างวัดธรรมารามขึ้นสำเร็จในขณะเดียวกันวัดในอเมริกาก็เริ่มแผ่ขยายไปก็ว่าทำไมต้องมีวัดทำไมต้องไปสร้างวัดในต่างประเทศเนี่ยหลายคนสงสัยทำไมไม่สร้างบ้านเราใช่บ้านเราก็สร้างเยอะแล้วบ้านเราก็มีเยอะแล้วบ้านเราก็มีความสมบูรณ์แล้วก็มีการสร้างปรับปรุงขยายต่อเนื่องแต่อเมริกาแต่ต่างประเทศนี่สมัยก่อนนี่คนไทยใครไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันโดดเดี่ยวนะไอโซเลตมันโลนลี่นะในช่วงวันหยุดนั่นคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวคิดถึงอาหารไทยคิดถึงวัฒนธรรมประเพณีไทยปีใหม่สงกรานต์ต่างๆมันคิดถึงมันมิสซิ่งมันโฮมซิกเอาแค่เราไปต่างจังหวัดเนี่ยห่างสัก 2-3 วันเนี่ยก็คิดถึงบ้านนะขนาดประเทศเดียวกันนะทีนี้เมื่อไปอยู่ต่างประเทศนานๆเนี่ยก็เกิดความคิดถึงตรงนี้พอคนไทยไปอยู่หลายคน5คน10คนเป็น20 50เป็น100คนก็เกิดการรวมตัวกันขึ้นเอ๊ะทำไงเราอยากจะมีพระสงฆ์อยากจะได้ทำบุญก็ต้องสร้างวัดขึ้นก็ต้องสร้างจากจุดเล็กๆซื้อบ้านมาหลังนึงนิมนต์พระสงฆ์มาอยู่นี่คือลักษณะของการก่อร่างสร้างตัวสร้างวัดไทยในต่างประเทศครับอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อคนไทยไปอยู่ก็อยากจะมีวัดอยากจะทำบุญก็ต้องสร้างขึ้นแล้วก็นิมนต์พระไปอยู่แล้วก็เช่นเดียวกันนะครับในอเมริกาเนี่ยที่หลวงพ่อสมเด็จของเรานี่ก็ได้รับนิมนต์ให้อยู่เป็นกำลังใจอยู่นำปฏิบัติศาสนกิจอยู่สร้างวัดที่อเมริกาแล้วท่านก็อยู่ก็อยู่ปฏิบัติศาสนกิจมาในช่วงนั้นความจริงก็ท่านก็เป็นเลขาของหลวงพ่อสมเด็จทีรยามุนีวัดจักรวรรดิอยู่แล้วตำแหน่งหน้าที่ก็ภาระงานมากมายหลายอย่างอยู่แล้ว
หลวงพ่อสมเด็จท่านก็ยังเสียดายและเสียใจด้วยซ้ำไปว่าเมื่อท่านเจ้าคุณไม่อยู่เนี่ยแล้วใครจะช่วยงานเราใครจะทำงานให้เราเนี่ยเพราะช่วงที่ท่านเป็นเลขาเนี่ยทำทุกอย่างที่เรียกว่าตื่นก่อนนอนทีหลังผู้ใหญ่ดูแลทุกอย่างทำงานสนองงานหลวงพ่อสมเด็จในฐานะเลขาต้องเตรียมทุกอย่างทุกงานเนี่ยก็เมื่อท่านไม่อยู่ก็ไปอยู่อเมริกาแต่ก็มีคณะเลขาสนองงานวัดจักรวรรดิก็ทำกันต่อเนื่องมาครับแต่จนกระทั่งเมื่อพระสงฆ์ไปอยู่ในอเมริกาก็มีหลายวัดใช่ครับมี 4-5 วัดก็เลยรวมคิดรวมจิตรวมใจแล้วคิดรวมกันว่าเอ๊ะทำยังไงจะมีรูปแบบในการเผยแผ่ศาสนาการดูแลพระสงฆ์ดูแลประชาชนเราเป็นรูปแบบก็เลยคิดสร้างเป็นก่อตั้งเป็นสมัชชาสงฆ์ไทยขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับปี2519จึงมีสมัชชาสงฆ์ไทยเกิดขึ้นแล้วก็ก่อตั้งขึ้นมาพระเถระในยุคนั้นท่านดร.เดชรู้ไหมมีใครบ้างเขามีใครบ้างท่านมีพระเถระที่มีบทบาทสำคัญในยุคก่อตั้งก็คือเนี่ยพระสุธีรัตนาภรณ์พระสมเด็จของเราเนี่ยในยุคสมัยนั้นครับแล้วก็มีพระศรีสมโภชเป็นเจ้าคุณพระศรีสมโภชแล้วก็มีพระราชวรมุนีหลวงพ่อประยุทธ์ประยุทธ์โตหลวงพ่อสมเด็จพระมหาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ในปัจจุบันนี้ท่านช่วงนั้นท่านก็ไปอเมริกาเป็นพระธรรมทูตก็เลยได้ร่วมกันสร้างก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ขึ้นเรียกว่าเป็น non profit organization เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์กำไรแต่เน้นด้านช่วยเหลือสังคมแบ่งปันให้กำลังใจเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณนะครับให้เกิดความรักความสามัคคีในองค์กรนี่ก็เป็นที่มานี่เป็นเกร็ดประวัติส่วนหนึ่งของหลวงพ่อสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์ของเราที่ท่านทุ่มเทงานกับการสร้างวัดกับการเผยแผ่พุทธศาสนาการก่อร่างสร้างปักธงธรรมนำพุทธศาสนาอย่างรากลึกลงในอเมริกาตั้งแต่2519เป็นต้นมาจนมาถึงปัจจุบันนี้2563นะครับแล้วอะไรมันคือที่มาของคำว่า24พฤษภาเป็นวันเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมแล้วยึดโยงอะไรกับหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จครับนี่แหละตรงเนี้ยที่ผมพูดไปให้เห็นภาพกว้างเมื่อสักครู่นี้นี่แหละจึงเป็นที่มาของ24พฤษภาครับถ้าเรานายกนายขอพระกพระขอไม่ทำงานไม่ทำประโยชน์ใครเขาจะรู้ใครเขาจะเห็นผลงานรเราต้องลงมือทำหลวงพ่อท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมทำคือลงมือทำดูยิ่งนะครับพาปฏิบัติพาทำสร้างวัดนั่งสมาธิสอนหนังสือดูแลสงเคราะห์ประชาชนเนี่ยที่ชิคาโกเป็นเมืองใหญ่ชาวไทยชาวเอเชียอยู่มากมายมันมีหลายเรื่องที่จะเล่าหลายความจริงมีเรื่องทับหลังนารายณ์เนี่ยก็ไปอยู่ที่ชิคาโก้นะที่หายไปอ๋อที่ดังๆครับที่ดังๆครับหลวงพ่อเราเนี่ยหลวงพ่อสมเด็จเราก็มีส่วนในการที่จะเข้าไปเจรจาพูดคุยกับทางทาวทางซิตี้เขาทางพิพิธภัณฑ์เขาเพื่อนำกลับมาเมืองไทยนี่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้คือนี่คือที่มาของหลายๆอย่างเนี่ยชาวชิคาโก้ชาวฝรั่งพวกนายกเทศมนตรีของเมืองของรัฐเขาก็เห็นว่าเออมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพราะว่าสังคมวัดสังคมศาสนาเนี่ยคือเรามีแต่ช่วยเหลือแบ่งปันเอื้อเฟื้อนะครับเมื่อเห็นผลงานของหลวงพ่อมากมายหลายอย่างจึงว่าเอ๊ะคือฝรั่งเขาดีนะฝรั่งนี่เห็นใครดีทำดีเป็นประโยชน์เก่งเขายกย่องเชิดชูเขาให้เกียรติให้การยอมรับนี่เขาก็เกิดการเป็น recognition certificate หรือว่าเป็น appreciation certificateเป็นเซอร์วิสเป็นการชื่นชมแสดงความยินดียอมรับเนี่ยหลวงพ่อจึงได้รับการยอมรับในเมืองชิคาโกในรัฐอิลลินอยมากอยู่ต่างชาติต่างประเทศด้วยใช่แต่ได้รับการยอมรับจากเจ้าของพื้นที่ใช่ครับให้วันที่24พฤษภาซึ่งเป็นวันเกิดของหลวงพ่อสมเด็จเราเนี่ยเป็นวันเผยแผ่ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมของชาวเอเชียเนี่ยเป็นที่มาอย่างนั้นครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นแล้วก็ขยายไปหลายเมืองหลายรัฐหลายที่นะหลวงพ่อก็วางรากฐานบุกเบิกไปหลายแห่งหลายที่แล้วก็มาถึงที่ฮิวสตันท่านก็ไปสร้างวัดพุทธวาสที่ฮิวสตันที่ไมอามี่ก็นำสร้างเป็นประธานรูปแรกเลยแล้วก็หลายวัดหลายแห่งหลายที่และล่าสุดนี้วัดใหญ่งานใหญ่และเป็นงานที่สำคัญเป็นเอกลักษณ์
ป็นหน้าตาเป็นชื่อเสียงเป็นสัญลักษณ์เป็นซิมโบลครับเป็นซิกเนเจอร์ของคนไทยของชาวเอเชียชาวโลกเราเลยหมายถึงวัดใช่ไหมฮะหมายถึงวัดที่ไหนจ๊ะที่ได้ทำและสร้างขึ้นที่เมืองเคมบริดจ์นครบอสตันสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าวัดนวมินทรราชูทิศแสดงว่าต้องมีที่มาที่ไปที่สำคัญถึงท่านถึงเล็งเห็นว่าน่าจะมีนัยยะสำคัญถึงได้ไปสร้างริเริ่มเป็นสัญลักษณ์ในส่วนของการเหมือนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทีนี้คนไทยเนี่ยพอไปอยู่ต่างประเทศนี่นะดร.ดิเรกคนไทยนี่นอกจากคิดถึงประเทศไทยเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สามสถาบันหลักที่เมืองไทยประเทศไทยเนี่ยเราจงรักภักดีเทิดทูนแล้วก็มีอยู่ต่างประเทศก็เช่นเดียวกันวันสำคัญของประเทศไทยวันสำคัญของศาสนาวันสำคัญของชาติของสถาบันก็มีจัดขึ้นที่ไหนรู้ไหมจัดขึ้นที่วัดจัดขึ้นที่ศูนย์ที่สถานกงศูนย์ต่างๆนี่ก็จัดขึ้นหลวงพ่อท่านก็นำพาทำเพราะหลวงพ่อนี่ชีวิตของท่านท่านบอกว่าหลวงพ่อสำเร็จเนี่ยท่านมีความภาคภูมิใจอยู่สามอย่างในชีวิตท่านหนึ่งก็คือเกิดเป็นคนต่างจังหวัดอยู่ในต่างจังหวัดเกิดจากความลำบากยากจนครับสองก็ได้รู้และปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและมีชาติไทยเป็นสถาปันหลักและประการที่สามก็คือได้เกิดในแผ่นดินของสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านจึงทำทั้งสามอย่างนี้หนึ่งก็คือชาติเราก็ต้องปกปักรักษาสถาบันพุทธศาสนาเราก็ศึกษาปฏิบัติเผยแพร่แล้วสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็เทิดทูนบูชานะให้ความเคารพจงรักภักดีเทิดทูนบูเนี่ยจึงเป็นที่มาของความภูมิใจท่านไปอยู่ที่ไหนนะท่านก็จะพาทำกิจกรรมสำคัญเหล่านี้ครับนะอยู่ที่ชิคาโกเหมือนกันฝรั่งเขาถึงเห็นว่าเออคนไทยวัดไทยสังคมไทยเนี่ยยึดมั่นในสามสถาบันหลักนี้ครับนะครับแล้ววัดที่ว่าบอสตันเนี่ยคือเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยจึงเป็นที่มาของบอสตันท่านดร.ดิเรกเดี๋ยวต้องพาท่านไปดูสักครั้งนึงต้องท่านไปดูไปชมและไปศึกษาดูว่าเกิดที่บอสตันได้ยังไงและเกิดเป็นวัดนวมินทร์ขึ้นมานี่มีความหมายเพราะว่าคนไทยกลุ่มหนึ่งที่เอ๊ะที่บอสตันยังไม่มีวัดครับท่านบอสตันยังไม่มีวัดแล้วก็ปี2544นะนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของเราเนี่ยท่านเสด็จเป็นประธานทรงยกช่อฟ้าอุโบสถวัดพุทธาวาสมีคนไทยทราบข่าวนะมาที่เมืองนี้มากมาจากต่างรัฐต่างถิ่นมาเฝ้ารับเสด็จชื่นชมพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าของเรานะครับจึงเป็นที่มาว่าเออมามีความจงรักภักดีได้เข้าเฝ้านานๆที่จะเสด็จครับสเตทวิสิตสเตทสเตทในต่างประเทศนี้แล้วก็เลยอยากจะสร้างวัด ที่เมืองบอสตันแล้วก็เอ๊ะอยากสร้างวัดแล้วจะนิมนต์ใครมาเป็นผู้นำในการสร้างเพราะวัดมันมีความหมายความสำคัญเพราะเมืองบอสตันเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างไทยอเมริกันทำไมครับทำไมเนี่ยท่านว่าทำไมถึงมีความสัมพันธ์อย่างนั้นเพราะว่าอะไรในหลวงรัชกาลที่9เราเนี่ยท่านทรงประสูติเสด็จราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์บอสตันมาซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาท่านเกิดที่นั่นประสูติที่นั่นเป็นอเมริกันซิติเซนนะจริงพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยแต่ก็ท่านก็สละความเป็นนั้นมาเป็นคนไทยนะครับมาทำงานให้กับประเทศไทยจนกระทั่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของเราชาวไทยเนี่ยคนไทยถึงอยากจะสร้างวัดให้ท่านระลึกนึกถึงสถานที่อันเป็นสถานที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญนะครับก็เลยนี่มนต์หลวงพ่อพระพรหมวชิรญาณในสมัยนั้นเพราะหลวงพ่อพรหมวชิรญาณทำไมล่ะทำไมต้องเป็นหลวงพ่อพรหมวชิรญาณทำไมไม่เป็นรูปอื่นล่ะนั่นน่ะสิเพราะว่าหลวงพ่อสมเด็จเรานี่เป็นประธานสมัชชาสงฆ์อยู่ตั้ง12ปีครับมีประสบการณ์มีความรู้เข้าใจปริบทมีวิสัยทัศน์มีมุมมองเข้าใจวัฒนธรรม culture อเมริกัน culture รู้คนรู้พื้นที่เป็นอย่างดีด้วยประสบการณ์นานหลายปีนี่คำนี้ที่ในหลวงรัชกาลที่9มาใช้คือนะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาครับเนี่ยเช่นเดียวกันเราไปอยู่เมืองฝรั่งอยู่เมืองเขาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเขาเข้าใจเข้าถึงต้องรู้ลึกซึ้งแล้วก็พัฒนาคือการเชื่อมสัมพันธ์ให้เกิดความดีขึ้นครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็เลยเพราะหลวงพ่อท่านมีประสบการณ์และท่านมีรู้จัก
ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมเยอะถ้าภาษาทั่วไปว่ามีบารมีท่านบำเพ็ญบารมีทำมานานทำงานมาเยอะประสบการณ์นี่ experience เนี่ยฝรั่งเขายอมรับตรงนี้นะครับแล้วก็เลยนิมนต์หลวงพ่อไปหลวงพ่อก็เลยว่าเอออย่าให้อาตมาเป็นประธานนี่อาตมาต้องไปดูก่อนนะว่าสถานที่เป็นยังไงต้องไปศึกษาค้นคว้าดูก่อนตามหลักการเลยนะไม่ใช่ว่าเรายังไม่เห็นเราไม่รู้เรายังไม่ได้ศึกษาค้นคว้าจริงๆเราจะนั่นเลยท่านต้องไปดูเมืองที่ในหลวงประสูติไปดูที่โรงพยาบาลเมาส์โอเบิร์นไปดูที่ห้องประสูติไปดูห้องรูปภาพที่เขาเก็บไว้ไปดูห้องพยาบาลที่ท่านทำคลอดโอ้ท่านคิดแบบนักวางแผนจริงๆนะผมในช่วงนั้นมีโอกาสนักยุทธศาสตร์จริงๆในช่วงนั้นผมปีนั้นผมมีโอกาสได้ติดตามไปด้วยเรื่องของเรื่องก็เลยได้เห็นได้ติดตามได้รู้ได้เห็นการทำงานของท่านแล้วคณะลูกศิษย์ก็ได้ตามไปนอกจากไปดูที่โรงพยาบาลแล้วแต่โรงพยาบาลเขาก็ให้เกียรติยกย่องเชิดชูในหลวงของเราเพราะว่าหลังจากนั้นเมื่อทรงครองราชนะในหลวงรัชกาลที่9เสด็จกลับไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนี่นะไปเยี่ยมหมอเยี่ยมพยาบาลที่ทำคลอดนะฝรั่งก็เลยดีใจมีความสุขเพราะไป only the king only the monarch who born in ครับเคมบริดจ์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวที่ประสูตรในเมืองนี้นะครับนี่ก็เลยเป็นความสำคัญประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันแล้วหลวงพ่อก็เลยไปดูสถานที่ที่สมเด็จย่าพระบรมราชนกนะครับที่ประทับอยู่ในช่วงที่ทรงศึกษาอยู่ในอเมริกาท่านก็อยู่อย่างเรียบง่ายอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่ตึกอยู่อะไรต่างอยู่บ้านหลังเล็กๆนะประหยัดมัธยัสถ์เพื่อเป็นการสอนลูกมันเองตัวนะครับแล้วก็เลยไปติดตามดูแล้วโอ้ก็ซาบซึ้งเข้าใจแล้วว่าเออหลายคนก็เลยบอกว่าอยากนิมนต์หลวงพ่อมาสร้างวัดที่นี่หลวงพ่อมาดูแล้วก็เลยว่าเราจะมาสร้างวัดที่นี่กันนะเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องเทิดทูนพระประกาศพระเกียรติคุณของในหลวงรัชกาลที่9ให้เผยแผ่กระจายไปสู่นานาอารยประเทศและ2ก็คือเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาสร้างวัดสร้างศาสนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแหล่งเรียนรู้นี่ให้คนได้เป็นคนดีเนี่ยก็เลยตกลงที่จะมีการสร้างวัดกันจึงเป็นที่มาของวัดน้ำมินพระราชูทิศนี้ใช่เวลากี่ปีอาจารย์ณปี2544ตกลงสร้างก็ทำโครงการเสนอมหาเทศสมาคมทำโครงการเสนอรัฐบาลเพื่อให้รับโครงการนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเพราะว่าปี2549 9มิถุนายน2549นั้นเป็นปีที่ในหลวงจะทรงครองราชครบ60ปีในปีนั้นนะครับจาก44ถึง49เราใช้เวลา 4-5 ปีในการเตรียมสถานที่หาสถานที่ทำโครงการทำการสตั๊ดดี้รีเสิร์ชทำการวิเคราะห์วิจัยประเมินประมวลผลต่างๆออกมาจนกระทั่งตกลงปลงใจได้เลือกที่ที่จะสร้างวัดปี2549จึงเลือกที่ได้55เอเคอร์ที่จะซื้อแล้วมาสร้างวัดขึ้นไปเลือกที่ได้หลายแห่งหลายที่เลือกดูหลายที่กว่าจะตกลงใจนี่โอ้หลวงพ่อนี่นะญาติโยมลูกศิษย์พาขับรถขึ้นเขาลุยป่าลุยดงไปดูสถานที่ท่านก็ไปเพื่อไปศึกษาไปดูการสร้างวัดไม่ใช่เรื่องง่ายนะในต่างประเทศนั่นแหละคือพูดถึงเรื่องสร้างวัดเห็นบอกว่าใหญ่โตโมโหลานยังคิดแปลกใจว่าท่านไม่รู้สึกท้อไม่รู้สึกโอ้ต้องหาเงินจากไหนอะไรยังไงท่านมีความตั้งใจเกิดจากความตั้งใจและเกิดจากความเชื่อมั่นความแน่วแน่หนึ่งมีความเชื่อมั่นในพระศาสนาอยากจะเผยแผ่หลักธรรมคำสอนสองมีความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยจึงเป็นที่มาของตรงนี้จนกระทั่งเลือกที่ได้ครับเลือกที่ได้เซ็นสัญญาซื้อที่กัน28เมษายนผมยังจำได้เลย2549ปีนั้นผมก็ไปในเหตุการณ์งานจริงๆเลยครับไปในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีพระเถระรูปนึงที่ไปด้วยจากเมืองไทยหลายท่านคงทราบดีถ้าบอกว่าท่านวชิรเมธีนิมนต์ท่านไปเทศในงานวันนั้นด้วยไปอเมริกาก็เลยเป็นหนึ่งเดือนที่ท่านวอติดตามหลวงพ่อสมเด็จเราสมัยเป็นพระพรหมชยันในอเมริกาก็ไปแต่งงานแล้วก็มีสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นประธานมาร่วมในพิธีหลวงพ่อพระราชกิตติเวทีในยุคสมัยนั้นแล้วก็มีกรรมการมาแล้วก็มีการเซ็นสัญญาซื้อที่จนกระทั่งได้ที่ก็เลยเริ่มออกแบบมา
โอ้เรื่องนี้มันยาวดร.เดชต้องใช้เวลาเป็นหลายวันหลายชั่วโมงที่จะเล่าเรื่องเราต้องคุยหลายตอนนะใช่ครับวันนี้เอาสั้นๆเอาย่อๆก่อนให้เห็นภาพโอเวอร์วิวกว้างๆก่อนนะฮะทีนี้เราพูดถึงโดยภาพสรุปศาสนกิจเดี๋ยวเราคิดว่าน่าจะมีการพูดคุยในส่วนของศาสนกิจเพราะเท่าที่ฟังเนี่ยผลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเยอะมากแล้วก็ถ้าจะให้สาธยายผมว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรอยากให้อาจารย์ลองเจาะลงว่าในส่วนของต่างประเทศก็ดีในประเทศก็ดีโดยภาพรวมแต่ละด้านที่ท่านเจ้าพระคุณได้ช่วยเหลือสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ญาติโยมหรือว่าในส่วนของพระเจ้าพระสงฆ์เองครับครับทีนี้ตรงนี้เมื่อวัดนามินสมมติว่าเราข้ามย้อนเวลาสรุปมาว่าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นวัดที่เปิดให้บริการแล้วดูบริการประชาชนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมามีการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยขึ้นที่นั่นมีพระธรรมทูตรวมกันมากกว่า500รูปทั่วโลกแล้วก็ปี2549ก็สมัชชาครบ40ปีก็ไปจัดงานฉลองขึ้นที่นั่นมีการประชุมชาวพุทธนานาชาติขึ้นอันนี้ก็สถานที่ได้เป็นประโยชน์ต่อการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีกิจกรรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีเป็นความภูมิใจของคณะสงฆ์ไทยของหลวงพ่อสมเด็จเองนะครับทีนี้นอกจากที่นวมินทร์ที่บอสตันในอเมริกาแล้วท่านยังขยายงานไปในยุโรปในฝรั่งเศสนะครับต่อไปอีกหลายแห่งหลายที่เนื่องจากว่ามีผู้นิมนต์ไปเพื่ออยากจะมีการสร้างวัดนี่แหละนะครับแล้วก็ไปที่ฝรั่งเศสขยายออกไปอีกนะครับที่เมืองลียงนะครับ อันนี้ก็จะสร้างเป็นวัดน้ำมันทรราชูทิศลียงขึ้นเหมือนกันนะครับก็มีการเริ่มต้นขึ้นมา อันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่สำคัญและอีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อไปฝรั่งเศสแล้วนี่สถานที่ที่สำคัญของฝรั่งเศสมันมีปี2549ครับ2559ที่จำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะครับสถานที่สำคัญของฝรั่งเศสก็คืออะไรท่านดร.เดชรู้ไหมไม่เคยไปเลยครับได้ยินคำว่ายูเนสโกไหมยูเนสโกเคยได้ยินองค์การยูเนสโกนี่อยู่ที่เมืองปารีสฝรั่งเศสแล้วก็ในปีนั้นนี่2549เนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ของเราเสด็จสวรรคตแล้วก็มันก็เป็นที่มาเชื่อมโยงกันว่าชาวโลกเขาให้การยอมรับในหลวงรัชกาลที่9เป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเขาจะมีการประกาศสดุดีเทิดทูนก็ชาวพุทธนานาชาติรวมกันจัดงานขึ้นที่องค์การยูเนสโกนะครับในช่วงเดือนกันยายนแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อสมเด็จเราเนี่ยในตอนนั้นยังเป็นพระพรหมวชิรญาณอยู่ท่านไปติดตามท่านไปด้วยใช่ไหมผมก็มีโอกาสได้ตามด้วยในคราวนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีมีโอกาสได้ติดตามไปดูยูเนสโกเขาประชุมกันก็ยกย่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราครับชาวพุทธนานาชาติประชุมกันที่นั่นนะหลวงพ่อก็ไปเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์นะครับแล้วก็ทำพิธีโดยท่านเอกราชทูตไทยในกรุงปารีสนะครับก็เป็นประธานแล้วก็ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกอิรินาโบโควาก็มากล่าวสุนทรพจน์นะครับชาวผู้นำชาวพุทธต่างๆมากมายก็เป็นการยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับของเราก็หลวงพ่อก็ได้ไปทำงานเชื่อมโยงตัวนั้นก็เป็นคอนเน็กชันเป็นเน็ตเวิร์กที่เป็นเครือข่ายของภาพของชาวพุทธนานาชาติครับเรียกว่าระดับโลกครับขยายไประดับโลกยิ่งล่าสุดต่อมาหลวงพ่อก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกำกับการดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศครับก็เป็นการดูแลงานเผยแผ่ศาสนางานพระธรรมทูตทั่วโลกของคณะสงฆ์ไทยนะครับก็ได้ขยายงานต่อเนื่องมาแล้วก็ล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมานี้ก็ได้รับการแต่งตั้งจากมหาสมาคมนะครับจากเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชให้เป็นประธานกำกับการดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศตอนนี้ก็ต้องดูงานการเผยแผ่พุทธศาสนาในภาพรวมทั่วโลกขยายผลต่อไปอีกมากมายก็เรียกว่า ในส่วนของมหาเถรสมาคมเองก็เล็งเห็นความสำคัญการเผยแผ่หรือว่าผลงานทางด้านศาสนกิจในต่างแดนทำให้เป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยพระสงฆ์ไทยรวมทั้งในส่วนของชาวต่างชาติ
จึงได้ยกย่องสรรเสริญและยอมรับในส่วนของผลงานที่ผ่านมาสั้นๆในช่วงสุดท้ายอยากให้อาจารย์ได้ทิ้งทวนแล้วก็สรุปในส่วนของผลงานโดยย่อๆของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จก่อนที่เราจะจากกันครับครับเนี่ยหลวงพ่อสมเด็จท่านเป็นพระนักทำงานทำงานแล้วก็เกิดแต่งานแล้วก็ชีวิตนี่ก็เพื่องานทางชีวิตประสิทธิธรรมเนี่ยเมื่อ60ปีก็มีหนังสือขึ้นมาเล่มทางชีวิตประสิทธิธรรมนะครับแล้วก็เนี่ยหนังสือต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นการรวบรวมผลงานของท่านหลวงพ่อสมเด็จเราเนี่ยท่านเป็นนักคิดนักเขียนนักเทศนะครับแล้วก็เล่มใหญ่มากเป็นประธานุกรมที่โอ้โหดิกชันนารีเป็นพรหมวิชานิพนธ์รวบรวมงานเขียนต่างๆที่ท่านไว้ทั้งกราบกรอนคงฉันเนี่ยท่านมีความชำนาญในด้านนี้ก็ได้รวบรวมผลงานท่านไว้ทุกอย่างตรงนั้นและเล่มนี้ก็จะเป็นการสรุปงานศาสนกิจของท่านนะครับเนี่ยที่มีประวัติย่อๆของหลวงพ่อสมเด็จอยู่ในนี้แล้วก็มีผลงานของท่านมากมายหลายอย่างที่ทางคณะศิษยานุศิษย์ได้จัดทำขึ้นถวายในเว็บไซต์มีไหมครับในเว็บไซต์หรือ Facebook ในส่วนของข้อมูลที่มีในหนังสือมีไหมครับตอนนี้มันยุคออนไลน์แล้วยุค 4G 5G แล้วดร. ดิเรกทุกอย่างตอนนี้ก็จะเอาลงใน e-book e-online หมดแล้วสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชไปดูที่วัดยานนาวาครับวัดนวมินทรราชูทิศหรือว่าสำนักงานพระธรรมทูตต่างประเทศแล้วก็จะลงเพื่อเป็นให้ได้ศึกษาแล้วก็เป็นการเผยแพร่เป็นการทำงานแล้วก็นี้เป็นงานส่วนหนึ่งของพระสงฆ์รูปหนึ่งพระภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านทำงานการเผยแผ่ศาสนาแน่นอนในประเทศไทยในนี้เราก็มีพระสงฆ์มากมายหลายท่านที่มีความรู้ความสามารถรับภาระธุระผู้ศาสนาแตกต่างหน้าที่แตกต่างบทบาทกันไปแต่หลวงพ่อเราก็เป็นอีกหนึ่งรูปที่ท่านทุ่มเทชีวิตเพื่องานการเผยแผ่พุทธศาสนาเรียกว่าทำงานต่อเนื่องไม่เคยหยุดนะครับเป็นผู้ปิดทองหลังพระมานานเป็นผู้ทำงานอยู่เบื้องหลังความสำเร็จหลายๆอย่างของผู้ใหญ่ของคณะสงฆ์มามากมายหลายอย่างนะผมก็ยังไม่เพิ่งรู้จากปากอาจารย์นี่แหละว่าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในส่วนของเรื่องทับหลังเนี่ยที่โด่งดังมาเมื่อหลายปีก่อนจนแอดคาราบาวเอามาร้องจนดังใช่ แต่ผู้อยู่เบื้องหลังที่จะนำมาก็คือหลวงพ่อนะท่านเป็นพระแต่ท่านมีความชาติไทยวัฒนธรรมประเพณีศาสนาสถาบันเนี่ยมรดกอะไรต่างๆแล้วเนี่ยท่านให้การให้ความสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นงานหลายๆด้านหลายๆส่วนแล้วเป็นภาพรวมนะครับท่านดร.ดิเรกที่เราได้มานำมาเล่ามาเผยแพร่มาถ่ายทอดเพราะว่า24พฤษภาคมนะเป็นวันที่คณะศิษยานุศิษย์ได้รวมใจกันขึ้นพร้อมใจกันขึ้นจัดเป็นงานอาจารย์บูชาเป็นเถรบูชาได้พูดถึงชีวิตและผลงานของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ขึ้นรวบรวมไว้นะครับแล้วยังมีอีกงานอีกหลายอย่างหลายเรื่องที่เราจะลงรายละเอียดแล้วก็มองให้เห็นเป็นตัวอย่างของการทำงานการทุ่มเทงานของพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นพระนักสังคมสงเคราะห์พระนักพัฒนาพระนักเผยแผ่พระธรรมทูตต้นแบบด้วยนะครับแล้วเป็นพระนักสาธารณสงเคราะห์ในปัจจุบันนี้ที่ประเทศไทยก็มีงานหลายอย่างหลายที่เหตุการณ์โควิดในปัจจุบันนี้ก็เป็นงานที่ท่านได้รับดูแลมอบหมายในภาพรวมเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชก็ดูแลคณะสงฆ์ทั้งหมดแต่ในส่วนของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ซึ่งท่านเป็นประธานอยู่ก็ขับเคลื่อนดูแลเรื่องของช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยนะครับในยุคนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็มีการมอบถุงยังชีพแจกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย อยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงบางส่วนนะครับที่ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์พูดง่ายๆลูกศิษย์ก้นกุฏิแล้วก็เป็นผู้ที่ติดตามถวายงานท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนะครับเป็นเวลาหลายปีดังนั้นจะเข้าใจว่าบทบาทศาสนกิจของท่านมีอะไรบ้างซึ่งก็ถือว่าเป็นเพียง
ย่อๆบางส่วนที่เล่าสู่กันฟังบรรดาลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านหลายคนที่ติดตามรับชมรับฟังก็อาจจะบางสิ่งบางอย่างก็เพิ่งทราบข้อมูลว่าโอ้เจ้าท่านเจ้าประคุณมีส่วนในเรื่องนี้หรืออะไรงี้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็อันนี้เป็นรายการพิเศษก็เชื่อว่าเราคงจะมีโอกาสได้นำเอาเกล็ดสาระและบทบาทในส่วนของคณะสงฆ์ที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จมีบทบาทและช่วยเหลือทั้งในส่วนของคณะสงฆ์ทั้งในส่วนของภาคราชการประเทศชาติสถาบันทั้ง3สถาบันที่ท่านเข้าไปมีบทบาทนะครับในโอกาสหน้านะครับท่านรัตนัทครเราคงมีโอกาสได้มาสนทนาเล่าสู่กันฟังเกล็ดสาระแล้วก็บทบาทต่างๆที่ว่ามานะครับซึ่งก็เป็นรายการพิเศษฝากติดตามรับชมรับฟังในส่วนของทีวี WBTV นะครับในโอกาสต่อไปนะครับกับรายการพิเศษของเราครับวันนี้ผมดิเรกกวินสุนทรกุลและดร.ณัฐพัฒน์สายเสนาต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ